ทำไมก็ถึงบอกว่า Jurassic World Dominion ถึงจะเป็นบทสรุปสุดปังที่สุดในตระกูลมหากาพย์โลกล้านปีของไดโนเสาร์ภาคสุดท้ายแล้วไม่ควรพลาดด้วยประการทั้งปวงนะคะรายละเอียดเป็นยังไงเดี๋ยวโอ๋สรุปให้ฟังค่ะ We're racing toward the extinction of our speciesCome back. Jurassic World. Jurassic World Dominion หรือ Jurassic World ทวงคืนอาณาจักรถือว่าเป็นภาพยนตร์ฉบับล่าสุดตัวที่3นะฮะในตระกูลไตรภาคของ Jurassic World ซึ่งในภาคแรกเนี่ยสร้างแล้วก็ถูกปล่อยออกมาตั้งแต่ปี1993แล้วก็เป็นฉบับที่6ภาคที่6ของตระกูล Jurassic ใช้ชื่อว่า Jurassic Park ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งภาพยนตร์แฟรนไชส์ใหญ่ยักษ์ชื่อดังนะคะที่มีแฟนๆอยู่ทั่วโลกแล้วก็รอตามอยู่เป็นจำนวนมากเพราะว่าแน่นอนล่ะถ้าเราจะพูดถึงหนังที่เกี่ยวกับไดโนเสาร์สัก1เรื่องแรกที่แว็บขึ้นมาในสมอง Jurassic Park แน่นอนค่ะแต่ว่าภาคนี้เป็นภาคสุดท้ายแล้วภาคที่6ที่เราไม่ควรพลาดเลยโดยเฉพาะสาวกที่ติดตามมาตั้งแต่ภาคแรกเพราะอะไรเพราะเขาบอกว่าในภาคนี้นะคุณผู้ชมนะเป็นเรื่องราวที่ต่อมาจากภาคล่าสุดก็คือ Fallen Kingdom หลังจากเรื่องราวในภาคนั้นเนี่ยห่างออกมา4ปีค่ะซึ่งเหตุการณ์ทั้งหมดที่เกิดขึ้นในภาคนี้ต้องบอกว่าพิเศษและแฟนเซอร์วิสจริงๆเพราะมีการจับเอานักแสดง2เจนเจอกันค่ะจะมี3ตัวละครสุดคลาสสิกที่คุณผู้ชมหลายคนคิดถึงตั้งแต่ภาคแรกโผล่เข้ามาในภาคนี้ด้วยนั่นก็คือดร.อลันแกรนท์ดร.แอลลี่แล้วก็ดร.เอียนมัลคอมบอกเลยนะคะว่าหลายซีนหลายฉากเนี่ยเขาเล่นความรู้สึกเราค่ะหลายคนที่เป็นแฟนๆตัวละครแฟนๆตัวสัมพันธ์ตั้งแต่เรื่องราวในภาคแรกได้กรี๊ดแน่ๆโดยเฉพาะบางฉากอย่างกับเดจาวูเลยนะฉากที่ดร.แอลลี่ถอดแว่นในภาคนี้แม่หวนย้อนกลับไปเห็นตอนสมัยดร.แอลลี่สาวๆใช่ไหมคะหันมาเจอจูราสสิกพาร์คครั้งแรกแล้วที่เธอก็ถอดแว่นอารมณ์แบบว่าทำให้คิดถึงในเวอร์ชันฉบับนั้นเลยแหละค่ะซึ่งทั้งหมดนี้เราก็จะได้เห็นนะคะในภาคนี้ด้วยและแน่นอนนะเอาตัวละครคลาสสิก3ตัวนี้มาโอ้ว่าเขาคงไม่ใช่ใส่มาเฉยๆอะค่ะต้องมีเรื่องราวเซอร์ไพรส์ที่รอคุณอยู่แน่นอนต้องถือว่าเป็นการปิดบทสรุปที่น่าสนใจแล้วก็รอติดตามมากๆเลยทีเดียวแต่ว่านิดนึงนะสำหรับหลายคนที่อาจจะไม่รู้ว่าแล้วเรื่องราวในเดลสาวมันเกิดขึ้นมาได้ยังไงจริงๆต้นเรื่องของ Jurassic Park เนี่ยมันเกิดจากจุดเดียวเลยคือความอยากรู้อยากลองของมนุษย์ฮะมันมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงใช่มั้ยไปเจอยางอัมพันธ์สีเหลืองเป็นยางต้นไม้นี่แหละค่ะซึ่งข้างในมันมีการบรรจุยุงที่ไปดูดเลือดของไดโนเสาร์เอาไว้แล้วก็เลยมีนักวิทยาศาสตร์กลุ่มนึงค่ะอยากรู้ไงถ้าเราชุบชีวิตไดโนเสาร์กลับมาเกิดอีกครั้งได้จะเป็นยังไงก็เอาเลือดนั่นแหละค่ะไปตัดต่อไปขยายทางพันธุกรรมอะไรต่างๆชุบชีวิตไดโนเสาร์ซึ่งเป็นเจ้าโลกเมื่อหลายพันล้านปีก่อนให้ฟื้นคืนชีพมาอีกครั้งจากตอนแรกเอาไว้ในพาร์คเอาไว้ในสวนสนุกใน Jurassic World เนี่ยกลับหลุดออกมาในโลกแห่งความเป็นจริงและเท่านั้นไม่พอนะฮะความปลายป่วงทั้งหมดที่เกิดก็สืบเนื่องมาจากการตัดต่อพันธุกรรมของไดโนเสาร์นั่นเองมนุษย์เราไงไม่หยุดเพียงแค่นั้นบียอนไปอีกทำให้ไดโนเสาร์เนี่ยมันมีความเก่งกาจฉลาดเป็นกฎและในภาคหลังๆเราสังเกตเห็นสิคะมันฉลาดมากมันคิดได้เองด้วยแถมมนุษย์เองเนี่ยก็สามารถอยากจะไปคอนโทรลอยากจะไปควบคุมอยากจะไปสั่งการมันและในท้ายที่สุดภาคนี้แหละค่ะที่เราจะต้องมาดูกันนะคะว่าใครจะเป็นผู้ล่าสูงสุดของห่วงโซ่อาหารบนดาวเคราะห์สีเงินนี้กันแน่คำตอบไม่ได้อยู่ที่โอนะคะอยู่ในโรงภาพยนตร์ไปหาคำตอบกันเองครับว่าบทสรุปของไตรภาคมหากาพย์ไดโนเสาร์นี้จะจบลงเช่นไร8มิถุนายนนี้นะคะในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ซินีเพล็กซ์ค่ะแต่อย่าลืมนะคะว่าอย่าเพิ่งฟังคำคนอื่นเพราะหนังจะสนุกหรือว่าไม่สนุกมันขึ้นอยู่กับเทสต์ของคุณผู้ชมเองค่ะไปพิสูจน์ด้วยตาคุณเองดีกว่าและสามารถซื้อตั๋วชมภาพยนตร์ล่วงหน้าได้แล้วนะคะผ่านทางแอปพลิเคชันเมเจอร์ซินีเพล็กซ์จะเข้าไปซื้อตั๋วเช็ครอบหรือว่าดูทีเซอร์ดูตัวอย่างภาพยนตร์กันได้ครบจบในแอปพลิเคชันเดียวเลยแหละค่ะแต่สักนิดนึงนะคะสำหรับภาพยนตร์เรื่อง Jurassic World Dominion เนี่ยเมเจอร์เขาจัดใหญ่ไฟกระพริบให้ฉายทุกระบบโรงภาพยนตร์กันไปเลยจ้าไม่ว่าจะเป็น IMAX จอยักษ์คมชัดเสียงกระหึ่มรอบทิศ 4DX 4มิติที่มาพร้อม Special Effect กว่า16ชนิดค่ะแต่แนะนำนะคะว่าภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์แบบนี้คุ้มค่าแล้วก็คู่ควรกับการเข้าไปรับชมในระบบ Screen X ค่ะ3จอ3ทิศทางใหญ่ยักษ์กันไปเลยค่ะว่างสุดลูกหูลูกตาถึง270องศานะคะชอบดูแบบใหญ่จัดหนักเต็มตาหลายทิศทางเนี่ยโอ้ก็แนะนำแบบ Screen X หรือจะเป็นแบบ Giant Laser Screen ก็ได้ GLS จอใหญ่ภาพชัด
ีสวยที่สุดด้วยเทคโนโลยีล่าสุดของโลกค่ะและสำหรับช่วงนี้นะคะใครที่แบบอุ๊ยหนังมันยังไม่เข้าโรงเลยแต่อยากทานป๊อปคอร์นของเมเจอร์นอนดูซีรีส์เพลินๆอยู่ที่บ้านสั่งเลยค่ะผ่านทาง Grab Delivery โอ๋บอกเลยว่าโอ๋ไปลองรสชาติใหม่มาแล้วแกมันอร่อยมากรสซอสเกาหลีค่ะฟินฟินเพลินๆเหมือนไปทานที่เมเจอร์เลยนะคะสั่งได้แล้วส่งได้ทุกที่อร่อยได้ทุกเวลาเลยจ้าแล้วถ้าชื่นชอบนะคะโอ๋ฝากหน่อยฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe นะคะทุกช่องทางของสปริงออนไลน์เป็นกำลังใจให้เจ้าโอ๋ด้วยนะคะI'm not afraid to